พี่ถนอมคิดว่าวันนี้เราน่าจะมาพูดคุยกันด้วยในประเด็นนี้ขอมีส่วนร่วมอันนี้ที่ผมตั้งคำถามไว้กับเพื่อนผมใน15ชั่วโมงที่แล้วในกลุ่มเนี่ยนะเมื่อ15ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมีคนมาแสดงความคิดเห็นเกือบ 2,000 แล้วนะเขากดโอเปโป้งหมายความว่าไงเขาโกรธหรือเปล่าคำถามนี้คุณพูดอย่างนี้คุณทำให้มันไขว้เขวคืออยากได้ไม่รู้ไม่ได้นะวันนี้ต้องรู้ก็คือคนเห็นด้วยนี่ 4,000 กว่าคน 4,000 กว่าคน 4,000 กว่าคนแล้วความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่ไปดูก็คือมันเห็นด้วยไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าการปิดพื้นที่เสี่ยงหรือล็อกดาวน์พื้นที่เสี่ยงเนี่ยน่าจะเป็นมาตรการสำคัญแล้วในห่วงระยะเวลานี้อันนี้เฉพาะเพื่อนผมนะที่ผมถามไปนะครับแล้วก็เขาก็ให้ความเห็นว่าเนี่ยเพื่อนเห็นด้วยขึ้นค้างไว้อีกทีนึงค้างไว้นิดนึงอย่าเพิ่งเอาลงนะขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับท่านเห็นด้วยกับการล็อกดาวน์พื้นที่เสี่ยง1เดือนหรือไม่ซึ่งอันนี้ก็เกิดคำถามขึ้นจากที่คุณหมอทวีสินได้มีการประชุมสบคเมื่อวานแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วก่อนที่จะประกาศว่าจะล็อกใน28จังหวัดหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ต้องให้นายกรัฐมนตรีเป็นคนลงนามอนุมัตินะครับว่า28จังหวัดนี้ก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือวันที่4มกราคมผมก็เลยตั้งคำถามเนี้ยอันนี้ตั้งคำถามบอกเพื่อนๆผมเองนะที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะ15ชั่วโมงก็ 4,000 กว่าคนนะครับแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มนึงอีก 1,000 เกือบ 2,000 คนแล้วเหมือนกันนะครับผมจะตั้งคำถามเข้าไปใน2กลุ่มนะครับก็เลยขอความเห็นจากคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่หน้าจอ Facebook เราอยู่ตอนนี้ครับตอนนี้ก็มีหลายคนครับคุณชนทิกาบอกว่าเห็นด้วยค่ะเจ็บแต่จบนะฮะคุณอนาบอกว่าเห็นด้วยนะครับคุณวันบอกว่าเห็นด้วยค่ะนะครับคุณเสถียรก็บอกว่าเห็นด้วยคุณโต้งผู้ช่วยบอกว่าเห็นด้วยครับเจ็บแต่จบก็ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการนี้ที่อาจจะต้องมาปิดพื้นที่เสี่ยงกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในรอบใหม่นี้นะครับครับก็ขอความเห็นกันมานะเข้ามาทาง Facebook ได้นะความเห็นเข้ามาทาง Facebook นะครับ